สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะทำคลิปเกี่ยวกับ7ตัวละครหรือว่า7ร่างนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลเนี่ยอยากจะเห็นเหลือเกินนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับอาจารย์ทุยาม่านะครับมักจะนำตัวละครจากใน The Movie เนี่ยเข้ามาสู่จักรวาลหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับจึงทำให้ทุกคนเนี่ยก็มีความคาดหวังกันเลยครับว่าบางตัวละครหรือว่าบางร่างนะครับหรือบางสิ่งที่อยากให้มีในดราก้อนบอลเนี่ยโปรดนำเข้ามาเถอะอาจารย์ทุยาม่านะครับคือถ้าสามารถไปคุกเข่าเนี่ยอ้อนวอนขอแกได้นี่คงไปคุกเข่าเป็นหนังจีนนะครับเป็น100วัน200วันเลยนะครับในการอ้อนวอนว่าอาจารย์เอาตัวนี้กลับมาเถอะผมอยากจะเห็นเหลือเกินหรือว่าอาจารย์ครับเอาร่างตัวเนี้ยเอาร่างแบบเนี้ยที่ผมอยากจะเห็นให้ผมดูหน่อยเถอะผมรอมานานแล้วโดยวันนี้นะครับผมรวบรวมเนี่ยจากคอมเมนต์ของหลายๆคนเลยเนี่ยว่าใครเนี่ยอยากเห็นตัวละครตัวไหนเนี่ยมากที่สุดนะครับก็พยายามไล่หาประมาณ10กว่าคลิปนะในช่องของผมว่าตัวละครไหนเนี่ยที่มีคนแบบเรียกร้องแล้วก็ถามหาถึงมากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า7ตัวละครที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยจะมีตัวละครไหนบ้างมาที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับเบจิต้าซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3แน่นอนแหละครับว่าปัจจุบันนะครับเบจิต้านะครับสามารถพัฒนาตนเองไปไกลกว่าซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้แล้วแต่เชื่อแหละครับว่าแฟนๆดราก้อนบอลหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะเห็นเบจิต้าขั้นที่3สักครั้งนึงในชีวิตนะครับเพราะอะไรเพราะอยู่ดีๆเดี๋ยวเบจิต้านะครับเป็นร่าง1ได้ร่าง2ได้นะครับสามารถข้ามไปกอดแดงได้นะครับแต่ทำไมร่าง3เราถึงไม่ได้เห็นเบจิต้านะครับหลายคนก็คงสงสัยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยที่เป็นสาวกเบจิต้าเนี่ยก็คงอยากจะเก็บเกินที่เป็นไลน์ซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3แบบออฟฟิเชียลสักทีใช่ไหมครับใครที่เป็นสาวกของเบจิต้านะครับก็ต้องเฝ้ารอต่อไปนะครับว่าจันทร์เฮียม่านะครับจะย้อนกลับมาเขียนนะครับหรือว่ากลับมาทำแบบใหม่เนี่ยให้เบจิต้าเป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้หรือเปล่ามาที่คนต่อไปเบคูใครยังจำกันได้ไหมครับการฟิวชั่นของโกจิต้าในเดอะมูฟวี่ก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีการฟิวชั่นที่เฟลใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นเบคูก็คือจะเป็นโกจิต้าในเวอร์ชันอ้วนๆนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนแหละว่าในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับเราจะได้เห็นโกจิต้าอีกครั้งนะครับและเชื่อว่าใครที่เป็นสาวกโกจิต้านะครับก็คงอยากจะเห็นเบคูนะครับเอามาเรียกเสียงฮาพวกเรานะครับแล้วก็น่าจะน่ารักน่าดูเลยนะกับความอ้วนในการฟิวชั่นกันระหว่างโกคูกับเบจิต้ามาที่ตัวต่อไปนะครับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4นะครับแน่นอนแหละว่าสาวกดราก้อนบอลทุกคนจะทราบดีว่าการที่เราเนี่ยจะได้กลับไปเห็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4นะครับในจักรวาลหลักดราก้อนบอลเนี่ยมันมีโอกาสแทบจะเป็นศูนย์แล้วเพราะว่าจางเชียวมานะครับได้ทำร่างก๊อตมาทดแทนแล้วแล้วก็ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4นะครับอาจารย์เชียวมาแกก็ไม่ได้ออกแบบเองใช่ไหมแต่เชื่อว่ามันยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนนะครับที่ติดตามดราก้อนบอลมาเนิ่นนานจึงทำให้นะครับร่างนี้เนี่ยจึงกลายเป็นร่างลิมิเต็ดอีดิชั่นไปแล้วคือไม่สามารถเห็นได้แล้วในจักรวาลหลักใช่ไหมแต่ว่าทุกคนก็โรคจิตกันใช่ไหมผมรู้อย่างผมก็โรคจิตนะครับต้องการจะเห็นร่าง4เนี่ยเข้ามาในจักรวาลหลักดราก้อนบอลนะครับคือมาเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือมาเป็นยังไงก็ได้นะครับให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าเอออย่างน้อยร่าง4เนี่ยมันก็กลับมาพวกเราเนี่ยได้ชื่นได้ชมอีกครั้งมาที่ตัวละครต่อไปนะครับคูลเลอร์นะครับแน่นอนแล้วว่าพี่ชายสุดแสนน่ารักของฟรีเซอร์นะครับว่าคูลเลอร์นะครับเราได้เห็นเขาแค่ในจักรวาลเสริมเท่านั้นก็คือในเดอะมูฟวี่ก่อนหน้านี้แต่ในจักรวาลหลักนะครับเราไม่เคยเห็นคูลเลอร์เลยและคูลเลอร์นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครสุดแสนรักนะครับของทางทีมงานมากๆเพราะว่าในเดอะมูฟวี่หรือว่าเวลาออกเป็นเกมหรือว่าของเล่นในต่างนะครับคูลเลอร์เนี่ยก็จะได้รับความสนใจเสมอเลยนะครับแต่ผมไม่อยากสปอยนะครับว่าคูลเลอร์จะกลับมาหรือเปล่านะก็ไปดูในเดอะมูฟวี่แล้วกันนะครับมันจะมีส่วนเฉลยในส่วนนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครไปดูนะครับก็ติดตามตรงนี้ไว้เลยสำหรับตัวละครอย่างคูลเลอร์นะครับความแข็งแกร่งของเขานะครับแล้วความมีอำนาจของเขาเนี่ยก็คือไม่ได้ด้อยไปกว่าฟรีเซอร์เลยนะครับจึงทำให้ยังมีแฟนๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะติดตามและอยากจะเห็นคูลเลอร์เอามากๆเลยตัวต่อไปเซลแน่นอนแหละครับว่าเป็นตัวร้ายนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆและเป็นตัวร้ายที่สุดแสนจะขี้โกงนะครับแล้วก็เป็นตัวร้ายเนี่ยที่ค่อนข้างอาภัพเลยเพราะตัวร้ายตัวก่อนๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับอาจารย์เชื่อมากนะครับก็มักจะหยิบยกขึ้นมาหรือนำมาทำนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเซลเนี่ยไม่มีวี่แววเลยนะครับที่แกจะกลับมาทำนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเซลเป็นตัวละครตัวนึงนะที่สามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยไปได้ไกลมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับถ้านำกลับมาแล้วเนี่ยคือมันมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยนะตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นการเปิดจักรวาลเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมแต่นี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เทียมานะครับดูแล้วแกก็คงไม่กลับมานะครับก็มักจะมีคนแซวแกแหละครับว่าการที่แกไม่เอาเซลกลับมานะครับเพราะว่าเซลเป็นตัวละครที่วาดยากมากๆแล้วก็วาดนานมากๆเลยนะครับแกคงเข็ดคงหลาบแล้วนะครับในการวาดเซลนะครับในดราก้อนบอลแซดถึงแม้ในปัจจุบันนะครับแกไม่ได้จะวาดเองแล้วก็ตามทีเถอะแต่แกก็คงสงสารผู้ช่วยแกนะในการจะวาดตัวละครตัวนี้มาที่ตัวละครต่อไปนะครับด็อกเตอร์เกโร่แน่นอนแหละครับว่าด็อกเตอร์เก
โร่นะครับหลายๆคนก็บอกเอากลับมาทำไมเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรนี่ใช่ครับด็อกเตอร์เกโร่นะครับไม่ได้เก่งเรื่องการต่อสู้นะครับแต่เขาเก่งในการสร้างตัวละครนั่นแหละครับการที่มีด็อกเตอร์เกโร่มามันเป็นการยืนยันได้อย่างหนึ่งเลยครับว่าดราก้อนบอลนะครับจะมีหุ่นยนต์ที่เก่งๆเนี่ยเหมือนหมายเลข17หมายเลข18หรือว่าเซลเนี่ยเพิ่มอีกมากมายเลยนะครับก็นั่นแหละครับจึงทำให้สาวกดราก้อนบอลนะครับในต่างประเทศเลยนะก็มักจะชื่นชอบในตัวด็อกเตอร์เกโร่แหละว่าเอ้ยมันเป็นตัวที่ฉลาดนะและถ้ามันกลับมาเนี่ยก็คงจะเปิดจักรวาลดราก้อนบอลเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์เนี่ยได้อีกมากมายเลยคิดดูแล้วกันว่าหมายเลข17หมายเลข18หรือว่าเซลนะครับพัฒนาตนเองไม่ได้เก่งขนาดนี้เลยเนี่ยและด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันและด็อกเตอร์เกโร่นะครับแกต้องสร้างตัวที่เก่งกว่าเดิมอยู่แล้วจะมีสิทธิ์หรือไม่ถ้าแกกลับมานะครับจะได้เห็นหุ่นยนต์ที่มันเก่งๆเท่ๆเนี่ยเหมือนเดิมอีกมาที่ตัวสุดท้ายนะครับเบจิต้าอัตตนิยมหรืออัลตร้าอินสติ้งนะครับก็แน่นอนแหละว่าโกคูนะครับสามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้ด้วยนะครับแต่ว่าเบจิต้าไม่สามารถเป็นได้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แนวทางของเบจิต้าเขานะแต่เชื่อแล้วครับว่าทุกคนก็คงรู้สึกเสียดายแหละว่าทำไมโกคูเนี่ยถึงได้เป็นอัลตร้าอินสติ้งแล้วเบจิต้าทำไมไม่ได้เป็นในเมื่อเป็นสิกสำนักเดียวกันนะครับความสามารถเนี่ยก็จริงแหละว่าเบจิต้าจะอ่อนกว่านิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรขนาดนั้นทุกคนจึงอยากจะเห็นแล้วครับว่าเบจิต้าเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยมันจะเหมาะแค่ไหนนะครับกับชายหัวเทิงเนี่ยที่สามารถเป็นผมขาวก็ได้ผมดำก็ได้นะครับก็นั่นแหละครับเป็นฝันใฝ่ฝันของใครหลายคนนะที่ชอบเบจิต้าจริงๆเนี่ยมันมีตัวละครหลายตัวนะครับที่แฟนๆอยากได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เฉลยไปแล้วนะครับว่าในเดอะมูฟวี่เนี่ยมันจะกลับมานะครับหรือว่าร่างต่างๆเนี่ยที่คนอยากจะเห็นนะครับมันก็มาแล้วในเดอะมูฟวี่ใช่ไหมผมก็เลยไม่ได้มาพูดอะไรเยอะขนาดนั้นนะวันนี้เลยนะครับก็เลยรวบรวมมาแล้วกันเนื่องจากช่วงนี้นะครับกระแสดักเล่นบอลเดอะมูฟวี่เนี่ยมามากๆเลยนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบช่องผมนะครับฝากซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจถ้ายังไม่ได้กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ